สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล2สุขาภิบาล2เป็นถนนที่แยกมาจากเรียบมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้จะมีร้านอาหารแล้วก็หมู่บ้านราคาแพงๆนี่เต็มไปหมดเลยโตโยต้าก็อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้สุขาภิบาล2ถนนใหญ่มาก4เลนบ้านเดอะพรายอันนี้อะไรเนาะมีหมู่บ้านชวนชื่นซิลิเวย์มีโรงขายเบียร์ขายเหล้าเบียร์มีเทสโก้โลตัสบิ๊กซีเซเว่นต่างหากมีครบเลยไม่มีปักนะแต่นี่มีนวดเสริมสวยตัดผมรวมกันโอ้นี่ตึกสีเงินโคเวิร์กิ้งสเปซบุรวาดนี่หมู่บ้านไลฟ์บุรวาดโอ้โหใครอยู่หมู่บ้านนี้นอกจากจะมีไม้กั้นแล้วยังมีรั้วอีกหาก MTEจริงเขาบอกว่ารัวว่าเนี่ยมันสะท้อนถึงสภาพเมืองนั้นๆเลยด้วยสังคมนะสังคมนั้นเนี่ยบล็อกเลยใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเขามีรั้วขนาดนี้เนี่ยว่าสิ่งแวดล้อมก็จะไม่ดีแบบโจมันเยอะอะไรเงี้ยนะล้อจอดได้สบายเลยเต็มเลนเลยรถใหญ่ดีนะครับรถไม่เยอะมากนะนี่ยังกระเวนคีว่าตอนเช้านึงใส่เยอะว่ะเพราะหมู่บ้านมันเยอะมากโรงงานมันเยอะด้วยลงกึ่งเฟกเอ็กวีวีซ็อกเกอร์โอ้นี่มีเซเว่น2ที่เลยเว้ยตรงข้ามกับเฟมลี่มาชั่นโอ้ฝั่งนู้นประมูลรถสหการประมูลนี่เป็น working space นะมีที่จอดรถเยอะๆอย่างนี้ไม่น่าเป็นเลยนะขายตึก4ห้องนี้ด่วนโรงเรียนดนตรีอ่อนนุชเพชรพอยต์อ๋อแสดงว่ามาให้เช่าเนี่ยจอดยากนะก็จอดง่ายนะจอดได้จอดตึกตัวเองก็ได้2คันใช่ให้จอดได้แค่2คันนะไก่ชนป้านะอันนี้ก็เป็นกางเกงยีนแม็กโรงงานกางเกงยีนแม็กอยู่ตรงนี้นี่เองแม็กกรุ๊ป PK Garment